ล่าสุดเมื่อวานนี้ถือว่าได้มีโอกาสขี้คายแล้วนะฮะหลังจากที่ใบเตยสุทธีวันเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดขายของตามปกติเลยเมื่อวานนี้ก็ไลฟ์ในธีมแบบฮาโลวีนนะฮะในธีมฮาโลวีนเนี่ยก็มีแบบแต่งตัวเป็นผีเสื้ออะไรอย่างนี้ก็ขายของปกติแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในไลฟ์สดด้วยนะฮะพร้อมกับชี้แจงว่าฝั่งของตัวเองนี่แหละต้องขอความเป็นธรรมด้วยเนื่องจากลูกค้านี่แหละไม่ได้แจ้งว่าจะคืนสินค้านะฮะซึ่งใบเตยก็มองว่าลูกค้าอาจจะมีความกลัวนะฮะว่าตัวเองจะไม่คืนเงินแต่สำหรับเธอหากมีปัญหาจริงก็ยินดีจะคืนเงินทั้งหมดนะฮะโดยกรณีนี้ก็ได้มีการติดต่อกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางลูกค้าก็สะดวกที่จะส่งสินค้าคืนนะฮะแล้วหลังจากเนี้ยทีมงานใบเตยก็จะรับสินค้าคืนเพื่อทำการตรวจสอบสินค้าแล้วก็จะโอนเงินทั้งหมดเนี่ยคืนนะฮะรวมถึงค่าจัดส่งด้วยนะฮะนอกจากนี้ใบเตยยังกล่าวย้ำอีกนะฮะว่าตนเองเนี่ยแหละไม่เคยเอาเปรียบและก็จริงใจกับลูกค้ามากๆหากเคสไหนที่มีปัญหาเนี่ยแหละก็พร้อมจะคืนเงินเพราะว่าไม่เคยคิดจะโกงลูกค้าเลยนะฮะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ใบเตยไลฟ์สดเมื่อวานนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องประเด็นกระเป๋าใบนี้กันหน่อยฮะได้มีการโทรไปคุยว่าลูกค้าต้องการประสงค์จะคืนสินค้าหรือว่าต้องการในสิ่งใดจุดประสงค์ของลูกค้าลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะคืนแต่ในแชทข้อความที่ลูกค้าคุยกับแอดมินไม่ได้แจ้งมาว่าต้องการจะคืนสินค้าลูกค้าแค่แจ้งมาว่าเอ้ยสินค้าซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันแพงก็เลยเอาไปโพสต์ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะจริงๆเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยเจอเคสแบบนี้แล้วก็ลูกค้าไม่ได้แจ้งแม่ด้วยนะคะว่าจะคืนไม่แจ้งเลยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางร้านด้วยนะคือประเด็นเลยคือว่าลูกค้าดันเอากระเป๋าใบนี้ไปโพสแล้วมันทำให้เกิดข้อเสียของร้านแล้วซึ่งการที่โพสอ่ะไม่ใช่ว่าเราแบบตอบโต้กันก่อนแล้วเขาไปโพสนะแต่เขาไปโพสก่อนโดยที่เขาไม่ได้มาปรึกษาหรือว่าจะไม่ได้มาพูดคุยอะไรก่อนเลยคือลูกค้าอาจจะมีความกลัวหรืออะไรอย่างนี้ที่เราจะไม่คืนเงินทำนองนี้นะในมุมแม่มองแต่แม่บอกเลยว่าร้านแม่นะถ้ามีปัญหาจริงๆนะวันนี้เราก็ยินดีคืนเงินหมดคือข้อสรุปของเคสเนี้ยก็คือเราให้ลูกค้าคืนสินค้ามาลูกค้าบอกว่าสะดวกในการส่งเคอรี่ซึ่งจะใช้เวลาในระยะเวลาประมาณ 1-3 วันในการส่งคืนหลังจากได้รับสินค้าทางทีมงานของเราจะตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์แล้วจะโอนเงินคืนให้กับลูกค้าทุกบาททุกสตางค์รวมถึงค่าส่งเราจัดโอนให้ลูกค้าทั้งหมดใช่ค่ะทุกคนเป็นคนไม่เคยเอาเปรียบเป็นคนรู้สึกว่าซินเซียกับลูกค้ามากเอาได้มีอันนี้เจ้าตัวก็ถือโอกาสชี้แจงผู้แต่ต้องบอกว่าเห็นสภาพกระเป๋าทีแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะสภาพมันก็ดูแบบโอ้โหผ่านการใช้งานมาหนักหน่วงอยู่ทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างแบรนด์หลุยอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องดูแลหน่อยนะฮะอันนี้คือตรงที่เปิดกระเป๋าเนี่ยเราเห็นแล้วเลยตกใจเลยคือสีมันเฟดหายไปเลยแล้วก็หนังในบางส่วนรวมถึงซิปนี่แหละฮะมันก็โอ้โหทะลงทะลอกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะ